สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ EP ที่3นะครับกับเกม Nature Instinct นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเนื้อเรื่องใหม่กันเลยนะครับใน EP นี้หลังจากที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบจ่าฝูงนะครับของพวกหมาป่ามาเรียบร้อยแล้วใน EP นี้ครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเจ้ากระต่ายน้อยขนปุกปุยกันนะครับมาดูว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ผมเพไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วใน EP นี้นะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยกระต่ายมากมายแต่มันก็ได้เปลี่ยนไปเพราะพวกนายพรานที่เข้ามาล่าสัตว์แบบผิดกฎหมายผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ยูโรเปียนแรบบิทสูญพันธุ์ในที่สุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ยอมแพ้พยายามฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมพวกเขาจึงได้ทำการปล่อยกระต่าย 3-4 ตัวกลับเข้าไปในป่าพวกกระต่ายต้องการให้คุณปกป้องและทำให้มันปลอดภัยจนสามารถเติบโตขึ้นมาได้โอเคก็ตัวนี้ครับจะเป็นในเรื่องของกระต่ายซึ่งยังไม่จบนะครับสิ่งที่ยูโรเปียนแรบบิทนะครับแตกต่างจากกระต่ายทั่วไปก็คือมันสร้างโพรงเพื่อจะได้สามารถซ่อนตัวจากผู้ล่าได้เพื่อให้พวกมันขุดได้ง่ายขึ้นมันจะเลือกพื้นที่ที่เป็นดินทรายเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ขยายอาณานิคมที่น่าสนใจก็คือพวกมันชอบพื้นที่ที่เปิดโล่งและหลีกเลี่ยงป่าทึบเมื่อเราคิดถึงข้อนี้ทุ่งหญ้าจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการสร้างอาณานิคมของพวกมันโอเคจบหรือยังครับโอเคจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใน EP นี้เราจะได้มาฟื้นฟูนะครับกับสายพันธุ์กระต่ายกันโอเคภารกิจของเรานะครับมีภารกิจหลักอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือจะต้องไม่ทำให้กระต่ายเนี่ยตายมากกว่า3ตัวนะครับแล้วก็อันที่2คือเราจะต้องทำการหาพื้นที่นะครับในการตั้งโคโลนีของกระต่ายหรือทำการน่าจะเป็นการหารังครับเมื่อกี้ตัวเรียกว่าคัตซีนตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกแล้วนะครับว่ารังของกระต่ายเนี่ยควรจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้านะครับโอเคผมคิดว่าตรงนี้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ในป่าด้วยบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ในป่าเนี่ยอาจจะถูกพวกหมาป่าพวกนี้จู่โจมได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันมีที่ดักซุ่มนู่นนี่อะไรพวกนี้มากกว่าโอเคก็เดี๋ยวผมน่าจะเป็นพื้นที่สีขาวๆนะครับโอเคผมว่าเอามาตรงกลางดีกว่าปึ๊บตรงนี้เพราะว่าจะได้อยู่ใกล้กับแหล่งไม่ใช่อันนี้เป็นแหล่งอาหารเนี่ยนี่เราต้องหาพื้นที่สีเหลืองนะครับโอเคก็เป็นตรงนี้ละกันสีเหลืองจะได้อยู่ใกล้ๆกับตรงนี้เลยมาครับเขาบอกว่าพวกกระต่ายพวกนี้เนี่ยเพิ่งออกจากโกรงเป็นกระต่ายที่ถูกเลี้ยงมาครับแม้ว่าพวกมันจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมาก่อนก็ตามครับแต่ว่าการใช้ชีวิตในป่าเนี่ยก็ยังเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นครั้งแรกของพวกมันนะครับงานของคุณก็คือช่วยดูแลพวกมันจนมันสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้นั่นเองแล้วก็อาหารของพวกกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นพวกหญ้าครับพุ่มไม้รากหรือหัวต่างๆแต่สำหรับต้นโคเวอร์คืออาหารที่ปวดปานมากที่สุดจากการพวกกระต่ายไปกินอาหารแล้วก็เติมเต็มความต้องการเพื่อที่จะเตรียมการผสมพันธุ์ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี่กระต่ายมาแล้วนี่นะโอเคแปลว่าตอนนี้มันน่าจะกำลังนอนอยู่นะครับเราก็เควสภารกิจมาสักครู่นี้หาโพรงหรือสถานที่ที่กระต่ายทำรังได้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็โอเคมาทำการให้กระต่ายกินต้นโคลเวอร์นะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะใช่โคลเวอร์หรือเปล่าโอเคใช่นะครับภารกิจตอนนี้ก็แค่เติมเต็มความต้องการครับเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปตอนนี้ก็สรุปแล้วการกระต่ายพวกนี้เนี่ยเป็นกระต่ายที่ถูกเลี้ยงขึ้นมานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยสูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วที่ป่าแห่งนี้นะครับก็เลยเป็นเรียกว่างานหนักของพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับโอเคต่อไปจะเหลือกินน้ำนะครับเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีน้ำนี่นะปึ๊บโอเคไปกินไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาแถวนี้ข้างล่างปั๊บกำลังอยู่ว่าตรงนี้มันกินไม่ได้เหรอปึ๊บกินไม่ได้จริงโอเคน่าจะกินไม่ได้จริงๆนะครับพวกนี้เป็นลำธารเล็กๆกินไม่ได้โอเคไม่เป็นไรมาเติมเต็มความต้องการครับตอนนี้เหลือแค่กินน้ำอย่างเดียวโอเคกำลังวิ่งมาแล้วป๊าบ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 ก็เท่าที่เล่นมา 2-3 EP แล้วนะครับคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะอย่างน้อยเราได้เรียนรู้นะครับพวกระบบนิเวศต่างๆนะครับก็รอบนี้เรามาดูครับว่าพวกกระต่ายพวกนี้เรารู้นะครับว่ากระต่ายพันนี้เนี่ยในป่าแห่งนี้ผมขอเรียกทับศัพท์ไปเลยละกันเป็นยูโรเปียนแรบบิทนะครับได้สูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วภารกิจของเราในด่านนี้ก็คือการที่เราจะทำการขยายพันธุ์ครับ
กระต่ายสายพันธุ์นี้แต่ว่าเนื่องจากว่ากระต่ายสายพันธุ์เนี่ยมันถูกเลี้ยงดูมาในห้องทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในฟาร์มในนู่นนั่นนี่ซึ่งมันไม่ใช่กระต่ายที่อยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับตัวนะครับโอเคเรียบร้อย3ตัว4ตัวอีกตัวนึงอยู่ในเนี้ยโอเคตัวอีกตัวนึงยังกินอยู่นะครับเรียบร้อยครับต่อไปเนี่ยให้เราทำการจับคู่นะครับแล้วก็ผสมพันธุ์สัตว์นะครับรอจนกว่าตรงนี้จะเต็มผมขอวิ่งกลับไปใกล้ๆกับหลังละกันเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะต้องหลังจากผสมพันธุ์เสร็จก็ต้องเรียกว่ากลับเข้ารังอยู่ดีนะครับโอ้ไม่ใช่แพ้อันนี้สีเหลืองสีเหลืองเข้ารังนะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้รอนะครับมีตัวผู้นะครับ2ตัวถ้าดูจากรูปนะครับเราก็ตัวเมีย2ตัวโอเคปึ๊บๆนี่มาตรงนี้มานี้เดี๋ยวตัวผู้ฝั่งนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวผู้ฝั่งนี้โอเคตัวเมียฝั่งนี้โอเคตัวเมียเตรียมพร้อมแล้วนะครับตัวผู้ล่ะตัวผู้โอเคตัวผู้เรียบร้อยแล้วมาแล้วก็ตัวนี้ตัวผู้ปึ๊บคงไม่ต้องดูสกิลหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ากระต่ายมันไม่น่าจะมีจ่าฝูงเหมือนหมาป่านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันผสมพันธุ์กันไปโอเคจับคู่ปั๊บปั๊บวิ่งอะไรกันนิดนึงปั๊บ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 แล้วก็ประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะครับเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นโอเคได้หนึ่งคู่อีกหนึ่งคู่ปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปนอนรังของมันจะเป็นสีเหลืองสีขาวจะเป็นจุดที่ไว้สำหรับหาอาหารหรือกินอาหารนั่นเองนะครับโอเคได้มาเรียบร้อยครับเขาบอกว่าแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงครับถูกสารเคมีปนเปื้อนคุณจะต้องไม่ปล่อยพวกมันนะครับไปกินน้ำจากแหล่งที่มีสารพิษเด็ดขาดเอาซะงั้นแล้วก็การฟื้นฟูสายพันธุ์ในพื้นที่ที่ไม่เอื้อหน่วยพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยดังนั้นสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่จะต้องดูแลให้กระต่ายชุดใหม่เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างปลอดภัยนะครับโอเคแล้วเราจะทำยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บผมจะต้องโอเคเดี๋ยวเรียกมาตรงนี้แล้วก็เรียกมาทั้งหมดอ๋อเรียกได้แค่นี้นะครับมาอยู่ตรงนี้ภารกิจของเราต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอพออยู่ด้าก่อนเดี๋ยวมันจะวิ่งตะเลิดกันไปนะครับก็ต่อไปนะครับให้เราเนี่ยทำการเรียกว่าเลี้ยงดูพวกลูกกระต่ายนะครับให้เติบโตขึ้นนะครับทั้งหมด20ตัวเราก็จะต้องไม่ให้กระต่ายเนี่ยไปกินน้ำนะครับเกิน2ตัวโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ากระต่ายเนี่ยปกติแล้วมันจะตามแม่มันนะครับโอเคอันนี้ตามแม่ครับ2ตัวเดี๋ยวผมเอาแม่มัน2ตัวมาไว้ตรงนี้เริ่มเลยเวลาต่อครับแล้วทีนี้เราจะไปกินน้ำตรงไหนล่ะตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะแปลว่าเราจะต้องเดี๋ยวกระต่ายหายไปไหนเราจะต้องคอยผมว่าเราจะต้องคอยนี่แน่เลยโอเคเหมือนกับเราจะต้องคอยเลี้ยงไม่ให้มันไปอยู่ใกล้กับแม่น้ำหรือแหล่งน้ำนะครับคิดว่าน่าจะเป็นบานะสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมขอปรับความเร็วเลยนะครับนะครับพยายามให้มันนะครับเอ้ยหรือว่าให้มันจำศีลดีโอเคไปนอนจำศีลดีกว่าถ้างั้นปุ๊บ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 อยากรู้ว่าลูกกระต่ายมันจะเข้าไปในโพรงไหมป๊าป๊าป๊าเอาเฮ้ยลูกกระต่ายไม่เข้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาเราต้องดูกลุ่มนี้ให้ดีอย่าให้มันแฉลบออกไปที่อื่นปั๊บ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 โอเคแล้วก็รอจนกว่าพวกลูกกระต่ายนะครับจะโต20ตัวก็ผมกำลังคิดอยู่ว่าโอเคตัวแม่มันเนี่ยไม่สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีลูกนะครับผมก็ว่าอยู่ว่าใน EP แล้วเนี่ยที่มีการเรียกว่าจะผสมพันธุ์เพิ่มนะครับกับพวกหมาป่าเนี่ยทำไมมันถึงผสมพันธุ์ไม่ได้ผมลืมนึกตัวนี้ไปว่าตัวเมียเนี่ยที่กำลังคลอดลูกอยู่มันไม่น่าจะผสมพันธุ์ได้ไม่น่าจะสืบพันธุ์ต่อได้นะครับก็คือต้องรอจนกว่าลูกมันโตมันถึงจะสามารถผสมพันธุ์ต่อได้ครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ตัวผู้2ตัวนะครับที่เรียกว่าอยู่ในภาวะติดสัตว์ประมาณนี้ละกันโอเคก็ตรงนี้เรารอลูกมันโตนะครับไม่แน่ใจว่าใช้เวลาอีกนานไหมมันมีบอกหรือเปล่าไม่เป็นไรก็ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามานานจะไปเดี๋ยวค่อยตัดใหม่อีกทีละกันนะครับเอาละครับขอตัดกันมาตรงนี้นิดนึงครับพอดีว่าผมเพิ่งจะเห็นนะครับว่าไอ้แหล่งน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมว่ามันไม่น่าจะมีนะพวก
ขยะต่างๆครับเดี๋ยวตรงนี้ผมพอหยุดเวลาสักครู่นะครับพวกขยะต่างๆพวกนี้นะครับมันไม่น่าจะมีตอนแรกนะครับเราก็ถ้าเราเอาเมาส์นะครับไปวางไว้ตรงบ่อน้ำตรงกลางเนี่ยมันจะขึ้นเตือนเลยครับว่าตรงนี้มีสารพิษแน่นอนครับไม่สามารถกินได้นะครับทีนี้ผมก็เลยหาแหล่งน้ำแหล่งอื่นนะครับพอดีไปเจอข้างๆตรงนี้ครับข้างๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีบางจุดนะครับที่เราสามารถเนี่ยครับให้กินน้ำได้นะครับทีนี้ผมก็ไม่รอช้าครับเพราะว่าเหมือนกระต่ายเราเนี่ยจะเริ่มหิวน้ำแล้วเดี๋ยวให้ฝูงกระต่ายมาทำการกินน้ำตรงนี้สักนิดนึงนะครับปึ๊บก็ว่าอยู่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระต่ายมันจะโตได้ยังไงผมว่าเราจะต้องให้น้ำอาหารมันเยอะๆนั่นแหละมันถึงจะได้โตนะครับโอเคมากินน้ำตรงนี้ก่อนมากินน้ำตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวกินน้ำเสร็จก็จะกลับไปนอนนะครับปึ๊บโอเคกินน้ำเสร็จเรียบร้อยเราส่งกลับไปนอนปึ๊บโอเควิ่งมานอนวิ่งมานอนแล้วก็คิดว่าน่าจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมหากระต่ายพวกนี้ไม่เจออยู่ไหนหมดแล้ววะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นที่กินอันนี้ไงอยู่นี่ครับโอเคอ๋อเมื่อกี้มันวิ่งไปกินด้านบนนะครับโอเคเรียบร้อยครับได้อาชีเมนด้วยโอเคก็ตรงนี้รอให้ลูกน้อยโตเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับไม่ต้องกลับมาชมแล้วพระเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเหมือนจะมีบางอย่างนะครับเกิดขึ้นมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะต้องไม่ให้กระต่ายเนี่ยตาย3ตัวแล้วก็อ๋อทำการผสมพันธุ์กระต่ายเพิ่มนะครับ40ตัวนะครับให้เพิ่มอีก40ตัวทีนี้บ่อน้ำก็ยังกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดบ่อน้ำลำธารเส้นนี้นะครับคือเนี่ยผมส่งคำสั่งตรงเนี้ยมันไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องส่งคำสั่งประมาณแถวๆนี้ถึงจะสามารถกินน้ำได้โอเคมางั้นมาต่อครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปแบบช้าๆนิดนึงนะครับโอเคต่อไปลูกเราโตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการบังคับทั้งหมดโอเคมาอยู่เป็นฝูงจะได้จัดสรรง่ายๆครับเราก็เดี๋ยวตัวนี้กำลังเพิ่มอยู่นะครับเรื่องของการขยายพันธุ์เดี๋ยวผมจะมารวมฝูงกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดสรรนะครับเรื่องเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่อไปตอนนี้เรามีตัวผู้อยู่ละ2ตัวอะไรครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแม้ว่า European Rabbit เนี่ยจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้หยุดพวกรอบๆล่าสัตว์พวกนี้เลยจัดการให้ได้ใจว่าสัตว์ของคุณจะไม่ถูกคุกคามเดี๋ยวยังไม่ทันจะผสมพันธุ์เลยครับแม่เอาไงเนี่ยแล้วโอ้พวกนายพามาอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไงดีผมเพราะว่าผมกลัวว่าผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีเต้นมีวิ่งมีนู่นนั่นนี่ด้วยนะครับนายพาเนี่ยไม่รู้ว่ามันยิงได้ขนาดไหนด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเลือกหนีก่อนแล้วกันขอหนีมาหนีเข้าป่าจะดีไหมเดี๋ยวขอหนีมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ขอไปช้าๆนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ปืนที่นายพานถืออยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นไรเฟิลหรือเปล่าแล้วก็น่าจะยิงได้ระยะไกลนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาที่ปลอดภัยแล้วก็รวบรวมกันอีกทีนึงนะครับก็คือรวบรวมตัวเพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์ต่อไปโอเคหนีก่อนแล้วไม่มีมินิแมปด้วยโอเคเดี๋ยวนายพามันจะมาตรงนี้เดี๋ยวผมขอหนีมาแถวๆนี้ก่อนแล้วก็ลองดูว่าพวกนายพานเนี่ยมันเอ้ยเดี๋ยวไม่ควรจะอยู่ใกล้น้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะวิ่งไปกินน้ำอีกโอ้จะสัญญาจริงๆนายพานดูจากแนวเดินแล้วน่าจะแนวเดินมาเฉียงๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าป่าสักพักนึงดีกว่าโอเคหวังว่าจะไม่มีพวกนี่ไงเรามาที่กรงของเราดีกว่าเราก็อย่างดีนะครับที่มันมีเรียกว่าตัวลูกศรเนี่ยบอกอยู่ว่านายพานมันจะเข้ามาที่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเรามาซุ่มอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูแนวทางการเดินของพวกนายพานนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมผสมพันธุ์ก่อนดีกว่าแล้วก็จะได้เรียกว่าไงฮะให้ผสมพันธุ์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพอตั้งท้องปุ๊บเราค่อยวิ่งเข้าไปในกลางอีกทีนึงนะครับก็จะเริ่มจากเดี๋ยวผมพอหยุดเวลาก่อนนะครับว่าพอหยุดเวลาแล้วเนี่ยโอเคผสมพันธุ์ได้อยู่นะครับตัวนี้ตัวผู้ได้ตัวนี้โอเคตัวนี้ตัวเมียเอาตัวผู้แล้วกันครับปึ๊บตัวผู้ได้ตัวเมียตรงนี้ประมาณ
กี่ตัวแล้ว2 3คู่แล้วนะครับ40ตัวเนี่ยน่าจะสักประมาณ8ถึง10คู่โดยประมาณตอนนี้ตัวผู้โอเคได้ตัวนี้เอาเท่าที่ได้กันครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงโอเคประมาณนี้ก่อนครับปึ๊บแล้วก็มาเดี๋ยวปล่อยให้ประสบพันธ์กันก่อนแล้วเราค่อยจับวิ่งอีกทีนึงปราบปราบปราบนายพรานนายพรานนายพรานมาถึงตรงนี้แล้วโอเคแปลว่ามันเลี้ยวนะครับถ้าเลี้ยวอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเดินลงมาด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูก่อนว่ามันจะมีแจ้งเตือนเกี่ยวกับบางตัวที่เรียกว่าผสมพันธุ์เสร็จหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีกี่คู่ปุ๊บโอเคได้อยู่10ตัวหรือเปล่าโอเคงั้นผมวิ่งลงมาข้างล่างนะครับนายพรานเนี่ยขอดูก่อนว่ามันจะเดินลงมาไหมนายพรานอยู่ไหนวะผมไม่เห็นนายพรานเดี๋ยวผมขอให้ชวนนิดนึงครับนายพรานปึ๊บอยู่แนวนี้นะครับโอเคแนวนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เสียดายตรงไม่มีมินิแมปนี่แหละครับโอเคนายพรานนะครับกำลังจะเดินเข้าป่าซึ่งนายพรานควรจะรู้ว่ากระต่ายของเราไม่อยู่ในป่าโอเคอยู่ริมแถบตรงนี้ปึ๊บงานพวกกระต่ายเราลงมาโอเคตรงนี้ก่อนปึ๊บ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 โอเคมาประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็นายพานเดินตามถนนไหมนายพานอ๋อโอเคนายพานเดินออกนะครับโอเคงานเรารีบวิ่งมาตรงนี้ปั๊บ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 กลับรังเรานะครับเพื่อที่จะได้ไปคลอดลูกในรังของเราเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงไม่ใช่ว่าวิ่งไปจวดนายพานอีกนะนายพานออกไปหรือยังนายพานโอเคนายพานอยู่ตรงนู้นนะครับพอดีผมมองไม่เห็นนายพานอ๋อจริงๆอ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากดูนะครับนายพานเดี๋ยวผมขอพอสอยู่ราวสักครู่นึงเราสามารถกดดูตรงนี้ได้อยู่นะครับมันจะมีพวกเรียกว่าเป็นไอคอนต่างๆนะครับขึ้นมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราเห็นพวกนายพานไหมถ้าเป็นเปิดโหมดแบบนี้เหมือนจะไม่เห็นโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราเปิดโหมดอย่างนี้นายพานจะอยู่ด้านบนเหมือนจะไม่เห็นโอเคเหมือนนายพานเนี่ยกำลังจะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงนายพานโอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมาลูกของเราปั๊บปั๊บปั๊บมานี่เมื่อกี้ร่างของเราอยู่ไหนวะร่างของเราเป็นสีเหลืองนะครับมากลับร่างปึ๊บเร็วๆๆๆนายพานน่าจะออกแล้วหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันผมเพิ่งเห็นว่ามันมีเควสภารกิจขึ้นมาใหม่นะครับคือจะต้องไม่โดนนายพานล่าเนี่ยเกิน2ตัวนะครับซึ่งนายพานออกไปยังเหมือนนายพานจะหายไปแล้วโอเคอยู่ตรงนู้นครับอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมมองนิดนึงเหมือนมองไม่เห็นนี่ไงนายพานเดินลัดเลาะตรงนู้นเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ไงมันขึ้นมาแล้วนะครับก็เขาบอกว่าพวกนายพานเนี่ยออกจากพื้นที่ไปแล้วครับคุณสามารถช่วยพวกกระต่ายให้รอดพ้นจากอันตรายได้ตอนนี้เหลือเพียงแค่การขยายจำนวนของกระต่ายครับจนกว่าพวกมันจะสามารถจัดการกับอาณานิคมของตัวเองได้หรือ อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนั่นเองนะครับโอเคมาต่อไปเราอันนี้ไงมีระบิดตื่นเรียกว่าเกิดแล้วนะครับโอเคก็เพราะฉะนั้นมาลำดับต่อไปตัวเมียผมจะวางไว้นี่นะครับแล้วก็ตัวผู้มาปุ๊บจริงๆเราสูบไปเลยก็ได้นะตัวผู้เดี๋ยวเอามาแล้วก็ฮึบตัวผู้มานี่สองตัวนี้ปุ๊บ The animal is already rested. แล้วก็ตัวนี้ได้ยังโอเคยังนะครับยังปึ๊บโอเคเข้าแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอเลือกทุกตัวให้มาประจำการกันอยู่แถวนี้อย่าเพิ่งวิ่งไปไกลเราจะต้องปั๊บปั๊บโอเคมามีลูกใหม่นะครับขาดอีก5ตัวเท่านั้นตัวนี้เป็นตัวผู้โอเคตัวนี้ตัวเมียพอดีมาอีกแค่คู่เดียวน่าจะได้อยู่นะครับโอเคทุกตัวมารวมกันอยู่ตรงนี้แม่กระต่ายวิ่งกันเต็มทุ่งหญ้าเลยครับได้ไหมปุ๊บเร็วๆขาดอีก5ตัวเองครับตัว
ปึ๊บ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 อ่ะเรียบร้อยหลังจากเหนื่อยก็มากิจกรรมเข้าจังหวะได้ไหมอ่ะเรียบร้อยครับมาแล้วก็ตอนนี้มีอยู่59ตัวแต่ว่ายังไม่พอครับอันนี้นับเฉพาะลูกที่เกิดใหม่นะครับชุดนี้40ตัวโอเคได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับจบแล้วเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณสำหรับการดูแลในตอนนี้อาณานิคมของพวกกระต่ายนี้ได้มีขนาดใหญ่มากพอแล้วและไม่จำเป็นต้องแลพวกมันอีกต่อไปพวกกระต่ายรุ่นใหม่ๆก็เติบโตขึ้นมาจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวของมันเองอย่างแน่นอนโอเคก็ได้ achievement ด้วยนะครับผมคิดว่าคือความยากของเกมเนี่ยน่าจะไม่มีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงตอนที่เล่นเป็นฟรีโหมดนะครับก็คิดว่าเนื้อเรื่องในส่วนของกระต่ายเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าคือมันน่าจะส่งผลทำให้คนที่มาดูเกมนี้หรือคนที่เล่นเกมนี้นะครับได้ตระหนักถึงสิ่งมีชีวิตที่มันสามารถสูญพันธุ์ได้นอกจากพวกคนที่ตั้งใจจะไปล่ามันนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทิ้งขยะทำให้พวกแหล่งน้ำอาหารต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อระบบสัตว์ต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเกมที่อย่างน้อยผมว่าเป็นเรื่องดีได้ข้อคิดนะครับเหมือนกับดูสารคดีเรื่องนึงก็ยังไงก็แต่รู้สึกว่าจะยังเหลืออีก1เรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดฟรีเพลย์ที่เราจะได้เล่นกันก็คือเราจะต้องทำการเล่นในเรื่องของสุดท้ายนะครับหมูป่าให้จบก่อนถึงสามารถปลดล็อกตัวฟรีเพลย์ได้นะครับโอเคมีต่อแน่ๆนะครับอย่างน้อยอีก1 EP นะครับเรื่องของหมูป่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นฟรีเพลย์ดูว่ามันน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจเดี๋ยวอาจจะมีการเล่นต่อแต่ว่าที่แน่ๆคือ EP หน้ามาเจอกันอีก1 EP นะครับสำหรับในเรื่องของหมูป่าก็ยังไงฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ